ชายคนหนึ่งผู้มีความเกลียดชังฮีโร่เป็นชีวิตจิตใจเขานั้นได้ออกล่าฮีโร่มากมายนะครับจนเริ่มมีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งที่แม้แต่ฮีโร่คลาสเอสนั่นเองนะครับยังต้องหวั่นไหวผู้ที่ครอบครองกระบวนท่าหมัดสายน้ำทลายหินที่แข็งแกร่งรวมถึงมันนั้นรับมือได้ยากนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวอดีตลูกศิษย์ของซิลเวอร์แฟงที่มีชื่อว่าการ์โร่กันครับเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอดีตเด็กทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรแล้วก็ทีมงานกันอีกตามเคยนะครับอย่างที่เราเนี่ยได้เกริ่นไปข้างต้นเลยนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของนักล่าฮีโร่อย่างการ์โร่กันครับที่เรียกได้ว่าบทบาทของเขานั้นในเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เด่นอยู่ในช่วงหนึ่งกันเลยทีเดียวแหละครับเขานั้นมีความแข็งแกร่งและเก่งกาจกันอย่างไรเนี่ยวันนี้นั้นเราจะพามาดูบทบาทเรื่องราวของเขากันนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับในการที่เราบอกว่าเขานั้นนั่นเองนะครับเกลียดชังฮีโร่นั้นตรงนี้นั้นมันก็เป็นเพียงแค่คำจั่วหัวกันนั่นเองครับเดี๋ยวในพาร์ทบทบาทนั่นเองหรือประวัตินั่นเองนะครับเราจะได้รับรู้กันแหละครับว่าตัวละครอย่างการ์โร่นั้นทำไมถึงมีเรื่องบางอย่างและนำพาเขามาสู่การล่าฮีโร่กันได้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องขอเตือนกันตัวตรงๆกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นะครับจะมีทั้งในส่วนของอนิเมะรวมไปถึงมังงะในพาร์ทของการ์โร่อีกด้วยรวมไปถึงเนื้อหาอีกบางอย่างนะครับเราก็ได้เอามาจากเว็บแฟนดอมนะหากใครนั้นไม่อยากโดนสปอยนั้นก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ครับหรือใครนั้นที่ต้องการดูวันพันแมนซื้อหนังสือการ์ตูนต่างๆนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วหาแหล่งถูกลิขสิทธิ์มาให้แล้วนะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ let's start itก่อนอื่นนะครับขอเตือนกันไว้ก่อนนะฮะว่าผมนั้นอาจจะพูดเสียงไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมนั้นเป็นร้อนในอยู่4จุดกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะแล้วก็แน่นอนเลยครับก่อนที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงประวัติของการ์โร่กันเนี่ยเราก็ต้องมาดูรูปร่างพอสังเขปของการ์โร่ก่อนเลยครับการ์โร่นั้นเป็นชายที่มีอายุ18ปีเรียกได้ว่ากำลังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนกันเลยทีเดียวแหละครับมีส่วนสูงอยู่ที่177ซมนะครับหนักที่70กิโลสมส่วนกับพอตัวนะในสมัยเด็กนั่นเองนะครับการ์โร่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างติ่มๆนิ่มๆนะเขานั้นไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่ครับจนวันหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ชวนการ์โร่มาเล่นเป็นฮีโร่กันแต่ก็มีเพื่อนคนนึงนะครับที่ชื่อว่าทัดจังนั้นเขานั้นก็กลับได้เล่นเป็นฮีโร่ครับทัดจังนั้นได้กระโดดทีมสักคนอื่นจนการ์โร่นั้นบอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะครับมันอันตรายสงสารคนอื่นบ้างทัดจังเกิดไม่พอใจขึ้นครับในตัวของการ์โร่เขาจึงให้การ์โร่นั้นเล่นบทเป็นตัวประหลาดนั่นเองครับพร้อมกับสั่งให้เพื่อนๆคนอื่นๆนั้นจับตัวของการ์โร่ไว้และทัดจังก็ได้ทำการกระโดดทีมใส่หน้าของการ์โร่เต็มๆกันเลยล่ะครับต่อมานั้นการ์โร่ก็ได้เกิดความไม่พอใจและได้อารวาสขึ้นในตอนนั้นเองนะครับไม่มีใครที่เข้าข้างการ์โร่เลยหรือแม้แต่คุณครูนั้นก็ยังดุด่าตัวของเขานั่นเองครับซึ่งจากในเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองนะครับการ์โร่ก็ได้รู้สึกเกลียดการเล่นเป็นฮีโร่เป็นอย่างมากและอยากต่อต้านตลอดนั่นเองครับแล้วมันนั้นก็มีอยู่ครั้งนึงนะที่ตัวของการ์โร่นั้นได้ดูรายการทีวีที่มีชื่อว่า Justice Man ครับการ์โร่นั้นจะคอยเชียร์ตัวเหล่าสัตว์ประหลาดอยู่เสมอโดยการ์โร่นั้นบอกว่าเหล่าสัตว์ประหลาดนั้นมีความพยายามอย่างที่สุดเสมอมานะครับและสัตว์ประหลาดนั้นก็แค่อยากจะปกป้องสิ่งสำคัญของเขาเหมือนกันเท่านั้นเองและทำไมสัตว์ประหลาดนั้นจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตลอดทั้งนั้นที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คิดเข้าข้างฝ่ายใดนะครับต่างฝั่งเนี่ยก็อยากจะมีสิ่งที่อยากปกป้องกันทั้งนั้นแหละครับและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เองนะครับมันก็ค่อยๆฟูมฟักจนทำให้ตัวของการ์โร่นั้นเกลียดฮีโร่ไปโดยปริยายนั่นเองครับต่อมาเมื่อเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยตัวของการ์โร่ก็ได้ไปโผล่ที่โรงฝึกศิลปะการต่อสู้ของบังหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเขาชื่อว่าซิลเวอร์แฟงนั่นเองครับบังนั้นเมื่อได้เห็นการ์โร่เขานั้นก็รู้สึกประทับใจในตัวของการ์โร่เลยครับที่ดูมีความมุ่งมั่นบังจึงได้รับการ์โร่นั้นเป็นลูกศิษย์ในสำนักและการ์โร่นั้นก็ได้มีฝีมือที่พัฒนาเรียกได้ว่ารวดเร็วจนกลายเป็นลูกศิษย์อันดับต้นๆของบังกันเลยทีเดียวหรอครับจากนั้นเวลานั้นก็ได้ผ่านไปนะจนการ์โร่เนี่ยอายุอยู่ที่18ปีในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ซูเปอร์ไฟท์ที่ไซตามะได้เข้าร่วมนั่นเองครับการ์โร่นั้นรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เขานั้นจะต้องเรียนรู้จากสำนักนี้อีกแล้วการ์โร่เนี่ยจึงได้ทำการอาละวาดจัดการอัดคนที่สำนักจนร่วงกันไปหมดจนในที่สุดแล้วนั่นเองนะครับการ์โร่นั้นก็กลับถูกบังนั้นขับไล่ออกจากสำนักไปแต่ก่อนที่การ์โร่จะไปนั้นเขาก็ได้ขโมยเอาคัมภีร์ลับต้นแบบของศิลปะการต่อสู้หมัดสายน้ำทลายหินไปซึ่งก็แน่นอนเลยครับการที่มีพรสวรรค์แบบการ์โร่นี่เองก็ทำให้เขานั้นสามารถฝึกท่านี้จนสำเร็จได้อีกด้วยก็นับว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเร็วมากกันเลยล่ะครับเมื่อการ์โร่นั้นได้สำเร็จวิชาแล้วเขาก็กลับได้เข้าไปร่วมการต่อสู้กับซูเปอร์ไฟท์โดยปลอมตัวเป็นวูฟแมนครับและต่อสู้จนชนะเลิศศึกการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วยซึ่งมันนั้นเองนะครับก็กลับทำให้ตัวของการแข่งขันเนี่ยมีกฎใหม่เข้ามาคือห้ามสวมหน้ากากหรือสวมหมวกเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองครับเพื่อไม่เป็นการผู้นั้นนั่นเองนะครับปลอมตัวหรือปิดบังตัวตนได้นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตของการ์โร่นั่นเองครับ
ซึ่งต่อมานั้นเนี่ยเราก็จะมาดูบทบาทของกาโร่กันบ้างนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องกาโร่นั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่13โดยเขานั้นเนี่ยก็ได้โผล่ไปที่การประชุมของสมาคมฮีโร่ที่เรียกรวมตัวเหล่าวายร้ายมาเพื่อช่วยต่อสู้กับพวกสมาคมมนุษย์ประหลาดเนื่องจากฮีโร่นั้นเกิดสภาวะขาดแคลนนั่นเองครับกาโร่นั้นก็ได้แฝงตัวเข้าไปพร้อมกับประกาศชื่อของตัวเองนะครับและยังบอกอีกว่าเขานั้นจะทำการล่าฮีโร่และจัดการฮีโร่คลาส A อย่างเฮฟวี่แทงค์บลูไฟและเมจิกทริกแมนนะครับจนพ่ายแพ้อย่างราบคาบมิหนำซ้ำเนี่ยยังจัดการคนที่เข้าร่วมการชุมนุมจนสลบเมือดกันไปหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างโหดและเป็นที่เล่าลือกันเป็นอย่างมากเลยครับแต่เนื่องจากสมาคมฮีโร่นั้นได้ทำการโทรตามฮีโร่ทุกคนให้มาจัดการกับการโร่จึงเห็นได้ว่าถ้าเจอกับฮีโร่คลาส S ทุกคนนั้นเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวเขาจึงได้ทำการหนีไปก่อนครับต่อมานั้นการโร่ก็ได้เริ่มออกล่าฮีโร่ไปทีละคนครับเริ่มจากแทงท็อปมาสเตอร์นะครับการต่อสู้ของแทงท็อปมาสเตอร์และการโร่นั้นตอนแรกค่อนข้างสูสีครับแต่ในที่สุดเนี่ยก็เป็นฝ่ายการโร่นะครับที่โดนอัดซะส่วนใหญ่จนการโร่นั้นจะต้องงัดเอากระบวนท่าหมัดสายน้ำทลายหินออกมาใช้จนแทงท็อปมาสเตอร์นั่นเองนะครับกลายเป็นฝ่ายถูกอัดจนน่วมไปแทนครับซึ่งในขณะนั้นนั่นเองนะครับมูเมนไรเดอร์ฮีโร่คลาส C อันดับที่1นั้นเขานั้นก็ต้องการมาห้ามการต่อสู้ของทั้งคู่ไว้นะครับแต่เขานั้นก็กลับถูกการโร่จัดการลงไปได้เช่นกันจนในท้ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับแทงท็อปมาสเตอร์และเหล่าลูกศิษย์ของเขานั้นก็ถูกการโร่จัดการไปจนหมดครับรวมไปถึงชารอนโคครับที่เป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของบังในขณะนั้นก็โดนการโร่เล่นงานไปด้วยอีกคนนึงนั่นเองครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันจึงทำให้ชื่อเสียงของการโร่นั้นเริ่มแพร่ขยายออกไปและมันก็เป็นชื่อเสียงที่สร้างความหวาดกลัวและเป็นอันตรายให้กับสมาคมฮีโร่อีกด้วยครับแน่นอนเลยครับหลังจากจบเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ตัวของผมนั้นรู้สึกคลาบแคลงใจในตัวของการโร่เป็นอย่างมากเลยครับในการที่ตัวของการโร่นั้นทำร้ายตัวมูเมงไรเดอร์ครับตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องวันพันแมนนั่นแหละครับมันจึงเป็นเหตุชนวนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ไม่ค่อยจะถูกชะตากับผมสักเท่าไหร่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเราจะเห็นเสน่ห์ที่มากมายของตัวละครนี้ครับโดยเหตุการณ์ถัดมานั่นเองนะครับการโร่นั้นก็ได้ทำการรู้จักกับเด็กคนนึงที่มีชื่อว่าทาเรโอและเนื่องจากทาเรโอนั้นมีหนังสือที่รวบรวมเอารายชื่อฮีโร่ทั้งหมดเอาไว้อีกทั้งยังบอกรายละเอียดอาวุธถ้าไม่ตายและที่อยู่ของฮีโร่ทั้งหมดไว้อีกด้วยไอเราก็นึกว่าสมุดเล่มเหลืองนะครับเป็นสารบัญของเรื่องนี้หรืออย่างไรกันแน่การโร่นั่นเองนะครับจึงอยากจะเอาหนังสือของทาเรโอนั้นมาอ่านเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลของฮีโร่แต่ละตัวนั่นเองเมื่ออ่านเสร็จแล้วการโร่นั้นก็ได้ออกล่าโกลเด้นบอลฮีโร่คลาส A อันดับที่26ทันทีการโร่ได้จัดการโกลเด้นบอลอย่างง่ายดายเพราะว่าเขานั้นรู้ท่าไม้ตายและอาวุธของโกลเด้นบอลมาก่อนครับต่อด้วยหนวดสปริงที่เขานั้นเข้ามาช่วยเหลือโกลเด้นบอลก็กลับถูกการโร่นั้นซัดร่วงไปเช่นกันจากนั้นเนี่ยในระหว่างทางที่การโร่นั้นเดินเตร่ไปตามเมืองนะครับเพื่อหาฮีโร่เขานั้นก็เจอเข้ากับไซตามะที่กำลังหาวิกผมอยู่นั่นเองการโร่นั้นเข้าใจผิดนะครับว่าไซตามะนั้นจะเข้ามาจัดการเขาจึงได้ทำการเอามือสับเข้าไปที่ไหล่ของไซตามะอย่างรุนแรงครับแต่ไซตามะเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะฮะถึงแม้ว่าพื้นจะยุบก็ตามอีกทั้งการโร่นั้นยังถูกไซตามะเอามือสับคืนจนสลบไปทีเดียวเลยล่ะครับดีนะครับที่ยังไม่ถึงตายไม่งั้นได้สิ้นชื่อแล้วแน่ๆนะฮะต่อมาเนี่ยเมื่อการโร่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเขานั้นก็ไปหาทาเรโอคุงนะครับเพื่อทำการยืมหนังสือข้อมูลของฮีโร่มาอ่านอีกทีและในขณะนั้นนั่นเองนะครับตะขาบอาวุโสก็ได้ทำการปากดตัวขึ้นมาต่อสู้กับกระบองเหล็กจนตะบองเหล็กในขณะนั้นนั่นเองนะครับบาดเจ็บสาหัสหนักมากการโร่ก็ได้ทำการใช้จังหวะนี้ในการต่อสู้กับตะบองเหล็กการต่อสู้ระหว่างการโร่และตะบองเหล็กนะครับที่เป็นฮีโร่คลาส S ในอันดับที่15นั้นเรียกได้ว่าตะบองเหล็กนั้นเป็นฝ่ายที่โดนการโร่อัดอยู่อย่างเดียวนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของการโร่นั้นใช้ศิลปะการต่อสู้ไม่เหมือนตะบองเหล็กเพราะว่าพี่แกเนี่ยตะบองเหล็กนั้นจะสู้แบบทะเลาะวิวาทอย่างเดียวด้วยความสามารถของกระบองเหล็กนะครับที่ยิ่งโดนโจมตีเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมันก็ทำให้การโร่นะครับเกือบจะแพ้กันเลยทีเดียวแต่ด้วยการที่น้องสาวของตะบองเหล็กนะครับได้มาหยุดการต่อสู้เอาไว้นั่นเองก็กลับทำให้การโร่นั้นจะต้องล่าถอยไปต่อมานั้นการโร่ก็ได้ทำการออกล่าฮีโร่ต่อเลยล่ะครับโดยไม่หยุดพักเลยแม้แต่น้อยการโร่นั้นได้เดินทางมายังเมืองคิวเพื่อสู้กับหมาเฝ้าบ้านแมนฮีโร่คลาส S อันดับที่12ครับการโร่เนี่ยก็ทำการเปิดฉากด้วยหมัดสายน้ำทลายหินใส่หมาเฝ้าบ้านแมนทันทีครับแต่การโจมตีของการโร่นั้นสำหรับหมาเฝ้าบ้านแมนก็เปรียบเสมือนการขอมือนั่นแหละครับการโร่เนี่ยจึงไม่สามารถทำอะไรให้หมาเฝ้าบ้านแมนได้เลยแถมยังโดนเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสกลับมาอีกครับก็นับได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ตัวของการโร่นั้นพ่ายแพ้ให้เราเห็นแบบจะแต่ในระหว่างทางที่การโร่นั้นกำลังจะหนีนั่นเองนะครับเขาก็ดันไปเจอกับคิงและสตามะที่กำลังเดินเล่นกันอยู่ที่ถนนครับการโร่ก็ได้คิดว่าเขานั้นจะต้องล่าคิงพร้อมกับพุ่งเข้าโจมตีคิงทันทีครับแต่ก็กลับโดนสตามะเนี่ยถีบจนพุ่งทะลุกระแพงกันไปเลยทีเดียวนับว่าเป็นโชคร้ายครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับตัวการโร่ที่จะต้องมาเจอสตามะนั่นเองเมื่อการโร่เนี่ยได้ทำการฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้ไปพักฟื้นที่โกดังแห่งหนึ่งในป่าครับเพราะว่าร่างกายของเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแถมยังมีไข้ขึ้นอีกด้วยแต่เขานั้นก็ถูกทาเรโอนั้นไล่ออกไปจากโกดังนะครับเพราะนี่เป็นฐานลับของเพื่อนๆทาเรโอนั่นเองซึ่งทันใดนั้นเองกับฮีโร่
คัส A และ B หลายคนนั้นก็ได้บุกเข้ามาโจมตีหวังจะจัดการกับกาโร่ครับกาโร่เนี่ยจึงได้ยืมหนังสือของทาเรโอนั้นมาอ่านอีกครั้งพร้อมกับบอกให้ทาเรโอนั้นอยู่ในโกดังห้ามออกไปไหนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกาโร่ก็ได้ทำการต่อสู้กับฮีโร่คัส A และคัส B แรกๆนั้นกาโร่รับมือได้ยากมากเพราะว่าร่างกายของเขานั้นยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ครับแต่ด้วยความอดทนและประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขาบวกกับการฝึกกับซิลเวอร์แฟรงค์มาแล้วนั่นเองครับแถมยังได้ไอเทมที่ได้อ่านหนังสือข้อมูลฮีโร่ของทาเรโออีกด้วยมันก็จึงทำให้กาโร่นั้นเอาชนะฮีโร่ทั้งหมดไปได้อีกทั้งยังสามารถปกป้องทาเรโอจากกระสุนปืนของเดธแกลลิงอีกด้วยครับแต่ยังไม่ทันที่กาโร่นั้นเองจะได้พักนะครับตัวของจีนอสที่อัปเกรดมาใหม่เนี่ยก็ได้ทำการเข้ามาต่อสู้กับเขาครับกาโร่และจีนอสนั้นก็ได้ทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ของกาโร่นั้นก็ทำให้ร่างกายของเขานั้นมีพลังมากขึ้นแม้จะถูกโจมตีจะสาหัสขนาดไหนและยังไม่ทันจะตัดสินกับจีนอสนั่นเองนะครับบังเนี่ยก็ได้ทำการเข้ามาเป็นคิวถัดไปและอัดเขาอีกนะครับก็นับได้ว่าสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ่อนเงื่อนสวยสวยกันอีกแล้วนะครับตัวของกาโร่ไม่เพียงแค่นั้นครับบังก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าบอมเจ้าของปรมาจารย์หมัดวายุ่มหมุนตัดเหล็กนะครับก็ได้เข้ามารุมกาโร่อีกคนหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าตัวของกาโร่นั้นสิ้นหวังเป็นอย่างมากและในตอนนั้นเองนะครับกาโร่ก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เขานั้นมักจะโดนแกล้งบ่อยๆทำให้เขานั้นฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งในการทุบดินจนระเบิดครับและในจังหวะนั้นนั่นเองฟินิกแมนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือตัวของกาโร่โดยการจับกาโร่ไปยังรังของพวกมนุษย์ประหลาดนั่นเองโดยที่ร่างกายของกาโร่ในตอนนั้นยังคงบอบช้ำไปทั้งตัวนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามกาโร่นั้นก็สามารถออกมาจากสถานการณ์สุดสิ้นหวังมาได้นั่นเองครับจากการเผชิญหน้ากับฮีโร่ระดับ S ถึง3คนและแน่นอนเลยครับผู้เฒ่าตาขามนี่เองก็มารับหน้าในสถานการณ์นี้แทนซึ่งต่อมานั่นเองนะครับจะเป็นพาร์ทของมังงะนั่นเองครับซึ่งเรานั้นจะขอรวบรัดแบบเร็วๆกันไปเลยละกันและอีกอย่างนึงเราก็ไม่สามารถใช้ภาพมากกันอีกแหละครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื้อหาหลังจากนี้น่าจะเป็นเนื้อหาที่จะปรากฏอยู่ในซีซั่น3ดังนั้นเราจะเอาเป็นว่าเกริ่นๆกันก็พอนะครับในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับตัวของกาโร่นั้นจะได้ไปอยู่ที่รังของพวกมนุษย์ประหลาดแล้วก็แน่นอนแหละครับมันก็มีการไม่พอใจกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในรังของมนุษย์ประหลาดรวมไปถึงการที่ไม่ไว้ใจตัวของกาโร่นั่นเองครับจึงได้มอบภารกิจให้กาโร่ไปทำการฆ่าฮีโร่นั่นเองครับและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองครับมันจึงทำให้ตัวของกาโร่นั้นได้เจอไซตามะโดยบังเอิญอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละครับในซีซั่นที่2นั้นพวกมนุษย์ประหลาดก็ทำให้โลกมนุษย์นั้นเรียกได้ว่าปั่นป่วนกันเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยพวกสมาคมฮีโร่นั่นเองนะครับจึงได้รับรู้การมีอยู่ของพวกมนุษย์ประหลาดแหละครับในครั้งนั้นเองเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กันในฐานทัพของพวกมนุษย์ประหลาดหลายศึกกันมากกันเลยทีเดียวนะครับและตัวของกาโร่นั่นเองนะครับก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากเหตุการณ์เหล่านี้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเหล่าฮีโร่คลาส S หลายๆคนนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งพยายามปกป้องตัวของทาเรโอไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครสำคัญกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของซีซั่นที่3ครับอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาการของกาโร่นั้นนะครับเรียกได้ว่าก้าวกระโดดเป็นอย่างมากเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถใช้หมัดสายน้ำทลายหินและหมัดพายุหมุนตัดเหล็กไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยแหละครับถึงแบบนั้นเองนะครับในซีซั่น3นั้นเราจะได้เห็นบทบาทของกาโร่มากขึ้นและน่าจะเจาะเรื่องราวของกาโร่เข้าไปมากขึ้นทำให้เรารู้จักนิสัยของกาโร่นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะตัวของดัซซูมากิก็จะได้มีบทในภาคนี้ด้วยแน่นอนนะเอาเป็นว่ากาโร่เนี่ยได้สู้กับฮีโร่คัสเอสเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับในรังของมนุษย์ประหลาดซึ่งเราขอเกินกันไว้เท่านี้กันก่อนนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาหลังจากนี้เนี่ยมันเข้มข้นเป็นอย่างมากนะอยากให้เพื่อนๆลองไปหาซื้อหาอ่านมาได้นะครับสำหรับมังงะเรื่องวันพันแมนตอนนี้เนี่ยก็มีถึง23เล่มกันแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับจากการอ่านมังงะว่าตัวของกาโร่นั้นสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาไปได้อีกเยอะมากกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่รู้แหละครับว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นจะไปจบลงที่ตรงไหนก็ต้องคอยติดตามชมกันต่อไปล่ะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงความสามารถของกาโร่กันอีกสักเล็กน้อยครับกาโร่นั้นอย่างที่เราได้ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเขานั้นเป็นลูกศิษย์ของบังนะครับที่ฝึกศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่วัยรุ่นด้วยเหตุนี้เองนะครับมันจึงทำให้ร่างกายของเขานั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนในบรรดาลูกศิษย์ของบังนั้นเองนะครับก็ไม่มีใครสู้ความสามารถทางกายภาพของกาโร่ได้เลยอีกทั้งเมื่อเขาสามารถใช้หมัดสายน้ำทลายหินที่เป็นศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงที่ใช้ต่อสู้กับมนุษย์โดยเฉพาะแล้วเนี่ยด้วยศาสตร์ที่เน้นการโจมตีไปยังจุดข้อต่อต่างๆของร่างกายที่ไม่มีกล้ามเนื้อมาปกป้องนั่นเองครับมันก็กลับกลายเป็นวิชาลับที่ทำให้เขานั้นสามารถล้มคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและอยู่หมัดอีกด้วยอีกทั้งหมัดสายน้ำทลายหินนั้นยังโดดเด่นในเรื่องการสวนกลับหรือเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์อีกด้วยครับนอกจากนั้นแล้วกาโร่ก็ยังมีเซนส์ในการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเหนือมนุษย์และยังมีพัฒนาการที่เป็นไปได้อีกเยอะมากๆกันเลยทีเดียวโดยเรานั้นจะได้เห็นเส้นทางด้านความทนทานที่กาโร่นั่นเองครับก็ไม่รู้ว่ามี HP ขนาดไหนกินหลอดกันขนาดนั้นเพราะบึกถึกทนกันซะเหลือเกินจะเห็นได้จากการที่เขานั้นบาดเจ็บซ้ำ
ซ้อนขนาดไหนก็ยังสามารถต่อสู้ได้โดยที่ร่างกายของเขาไม่เต็มร้อยและยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายในขณะต่อสู้นั้นได้ขึ้นไปอีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นการต่อสู้เขากับจีนอสและบังในท้ายซีซั่น2เส้นถัดมาของเขานั่นเองนะครับนั่นก็คือเส้นความเร็วและการตอบสนองครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความเร็วของการโร่นั้นสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับตามสถานการณ์การต่อสู้ที่พบเจอทำให้ความสามารถในการตอบสนองหรือรีเฟคชั่นนั้นมีความรวดเร็วตามไปด้วยครับดังที่เรานั้นจะได้เขาเห็นหลบลูกกระสุนของโกลเด้นบอลที่ยิงใส่เขาออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวและพุ่งมาจากหลายทิศทางได้โดยร่างกายของเขานั่นเองนะครับจะสามารถเคลื่อนที่ไปก่อนที่ตาจะเห็นเสียอีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นเส้นการต่อสู้ที่เหนือมากๆกันเลยทีเดียวนอกจากนี้การโร่ยังมีเซนในการลอกเลียนแบบกระบวนท่าหรือการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เขานั้นเคยสู้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยดังจะเห็นจากการที่เขานั้นลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหวทั้งหมดของหมาเฝ้าบ้านแมนและในภายหลังนั่นเองเขายังสามารถใช้หมัดพายุหมุนตัดเหล็กที่เป็นของบอมได้อีกด้วยครับอีกทั้งตัวของการโร่นั้นยังมีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายที่เรียกได้ว่าสูงเป็นอย่างมากดังที่เรานั้นจะได้เห็นเขาในการถูกคิริซาคิงในพาร์ทของมังงะนั่นเองนะครับฟันจนนอนจมกองเลือดแต่พอเขานั้นฟื้นขึ้นมานะครับบาดแผลก็กลับหายเป็นปิดทิ้งอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัวเป็นอย่างมากในด้านของสเตตนั่นเองครับและผมนั้นก็ได้แอบเห็นมังงะฉบับของอาจารย์วันนะครับว่าการโร่นั้นสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ทั้งหมดและเขานั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ปีศาจได้อีกด้วยและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยครับไว้เดี๋ยวรออ่านกันดีกว่านะฮะเพราะอย่างที่รู้กันฮะฝีมืออาจารย์วันก็นั่นแหละฮะซึ่งเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือลักษณะนิสัยของการโร่ครับการโร่นั้นโดยพื้นเพแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาจริงๆแล้วนะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยแหละครับเป็นคนที่ยุติธรรมชอบช่วยเหลือเด็กหรือแม้แต่คนแก่เนี่ยเขาก็เคยช่วยเหลือครับแต่ถ้าใครสังเกตนะครับการโร่นั้นไม่เคยจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์เลยไม่หนำซ้ำนะครับยังช่วยปกป้องอีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นการที่เขานั่นเองนะครับปกป้องทาเรโอคุงและตามไปช่วยทาเรโอคุงในรังของมนุษย์ปีศาจอีกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นการโร่ก็เป็นคนที่มีอคติกับตัวของฮีโร่อย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าตัวของเขานั้นบางทีอาจจะมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเหมารวมไปสักหน่อยก็ว่าไปได้แหละครับเขามองว่าพวกคนที่เรียกตัวเองว่าฮีโร่นั้นน่าสมเพชสิ้นดีและใช้ทั้งชีวิตของตัวเองในการฝึกฝนเพื่อทำการต่อสู้กับฮีโร่นั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้เห็นครับพวกฮีโร่นะครับเพราะว่าเขานั้นอยากจะสู้กับพวกมนุษย์ประหลาดที่มายุ่งกับเขาก็สู้หมดนะฮะผมหลายคนนั่นเองนะครับมักจะมองการกระทำของตัวการโร่นั้นเป็นเพียงแค่เด็กเกียร์นะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมเพื่อให้ตัวเองนั้นโดดเด่นและมีชื่อเสียงแต่อย่างไรก็ตามการโร่นั้นก็กลับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเสน่ห์รวมไปถึงมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะปกป้องและมีความเชื่ออันแรงกล้าอยู่ครับจนไอ้ความแข็งแกร่งนี้นั่นเองนะครับก็แอบมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับตัวของโบรอสกันเลยทีเดียวแหละครับเพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรกันครับว่าถ้าเกิดการโร่ตีกับโบรอสจริงๆแล้วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้ได้นะต่อมานั้นเราจะมาดูถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างการโร่กับคนอื่นๆกันบ้างครับการโร่นั้นถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยเคารพตัวของบังที่เป็นอาจารย์ของเขาแต่เขานั้นก็กลับแสดงความเป็นห่วงบังอยู่บ้างนะฮะดังที่เรานั้นจะได้เห็นในตอนที่บังนั้นต้องต่อสู้กับตะขาบอาวุโสพอการโร่ตื่นมานั้นก็จะถามเชิงเป็นห่วงมาทันทีเลยนะครับว่าตะแก่ที่สู้กับตะขาบอาวุโสนั้นเป็นอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้นะส่วนทาเรโอคุงนั่นเองนะครับการโร่นั้นก็มองว่าเป็นเด็กที่มีความคล้ายกับตัวเองในตอนที่เป็นเด็กนั่นเองนะครับตัวของการโร่นั้นมักจะถูกเพื่อนรุมแกล้งอยู่ตลอดนั่นเองจึงทำให้ตัวของการโร่นั้นค่อนข้างจะเอ็นดูทาเรโอคุงเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเขานั้นจะชอบพูดจาแรงๆใส่ก็ตามนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยตัวของเขานั้นก็อยากให้ทาเรโอนั้นเข้มแข็งกับเรื่องต่างๆมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วเรายังแอบสังเกตนะครับว่าตัวของการโร่มักจะใจอ่อนกับเด็กนั่นเองครับอย่างที่เรานั้นจะได้เห็นตอนที่การโร่นั้นกำลังต่อสู้อยู่กับกระบองเหล็กจนเซนโกะนั่นเองนะครับน้องของตะบองเหล็กนั้นเข้ามาขวางจนทำให้เขานั้นจะต้องยอมล่าถอยออกไปนั่นเองส่วนพวกฮีโร่แล้วเราก็อยากได้ทราบกันดีแล้วครับว่าการโร่นั้นเกลียดพวกฮีโร่เป็นอย่างมากรวมไปถึงพวกมนุษย์ประหลาดที่ตัวของเขาก็ไม่ค่อยชอบใจนักสักเท่าไหร่อีกด้วยครับถ้าถามว่าความสัมพันธ์ของการโร่และไซตามะเป็นยังไงนั่นหรอครับดวงเลยครับดวงอย่างเดียวเลยครับดวงซวยด้วยนะเจอไซตามะแต่ละทีก็เจ็บตัวกันตลอดนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกๆดีนะฮะต่อมานั้นเนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆที่อาจจะไม่ลับก็ได้รวมไปถึงรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ของการโร่กันครับข้อแรกเนี่ยจากการสำรวจคะแนนความนิยมของตัวละครทั้งหมดในเรื่องวันพันแมนแล้วนะการโร่นั้นกลับอยู่ที่อันดับที่14กันเลยทีเดียวล่ะครับแสดงว่ามีตัวละครอื่นๆที่หลายคนนั้นชอบมากกว่านั่นเองข้อที่2ในการอ่านออกเสียงของคนญี่ปุ่นในการเรียกชื่อการโร่นั้นดูจะเหมือนกับการออกเสียงคำว่า grow ที่ลงท้ายด้วย th นะครับที่แปลว่าการเติบโตนั่นเองข้อที่3ในการสัมภาษณ์นั่นเองนะครับอาจารย์วันถูกถามว่า
หว่างกาโร่และโบลอสนั้นสู้ใครจะชนะกันแน่อาจารย์วันก็ตอบว่ากาโร่นั้นจะแข็งแกร่งกว่าหากเป็นการต่อสู้ในระยะประชิดนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดการต่อสู้ในระยะไกลนั่นเองนะครับตัวของกาโร่นั้นก็อาจจะเสียเปรียบได้นะข้อที่4ในระหว่างที่กาโร่นั้นออกเร่ร่อนล่าฮีโร่นั่นเองนะครับเขานั้นได้ทำการอาบน้ำในห้องน้ำสาธารณะแหละครับข้อที่5วัยเด็กของไซตามะและกาโร่นั้นมีความคล้ายคลึงกันแต่ตัวของไซตามะเลือกหนทางในการเป็นฮีโร่แต่กาโร่นั้นเองนะครับก็เลือกหนทางที่จะเป็นฝ่ายวิลเลนนะครับหรือฝั่งแอนตี้ฮีโร่นั่นเองเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครที่มีเสน่ห์อีกตัวนึงแล้วก็ใครหลายๆคนนั่นเองนะครับก็ยังคงชอบตัวละครนี้อยู่อย่างกาโร่ที่เรานั้นนะครับได้ทำการเรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้กันด้วยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆนั้นอยากจะเสริมข้อมูลตรงไหนให้เราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยกันอีกรอบนึงนะฮะผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาก็หมดเวลาของเราลงแล้วล่ะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นตัวละครไหนจากเรื่องวันพันแมนหรือยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้หน่อยสิครับหรือใครถ้าอยากรู้ว่าตัวละครตัวถัดไปจะเป็นใครไม่ลองกด Subscribe กันดูล่ะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันพันแมนเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดหน้าสมุดการประจัญภัยของวันพันแมนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ